ุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่2วันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2556จากวัดศิลามูลถึงวัดรางกำหยาดระยะทาง 18.64 กิโลเมตรภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้พระศาสนาก้าวย่างสู่วันที่10ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จากวัดศิลามูลไปยังวัดรางกำหยาดอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสร้างความอัศจรรย์ใจไม่ต่างจากทุกวันเมื่อทุกก้าวที่ย้ำถึงการประกาศพระศาสนาทุกก้าวที่ย้ำศรัทธาให้คงมั่นทุกก้าวที่ย้ำให้โลกรับรู้มโนปนิธานพระผู้ปราบมารทุกก้าวของกองพันเนื้อนาบุญจึงเปี่ยมล้นด้วยความหมายล้อมรวมดวงใจชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพระศาสนาและร่วมแสดงกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคือในจิตใจมันอยากจะมาคือเราอยากจะมาอยากจะไม่เห็นอยากจะมารู้แล้วมันมีศรัทธาตรงนั้นถึงได้มาตื่นเต้นครับดีใจมากแล้วก็จะมาอีกครั้งต่อๆไปมหัศจรรย์มากครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนนี่ฮะพอมองเห็นแล้วก็ความรู้สึกมันก็ดีใจแทนพระธุดงค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ครั้งหนึ่งได้ทำในสิ่งที่ลูกผู้ชายต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาจากเด็กแว้นนะครับคือพอได้มาทำสิ่งนี้แล้วได้มาปล่อยดอกดาวรวยครับผมก็ว่าเด็กแว้นก็ไม่ได้แว้นแล้วครับไม่ได้เที่ยวไม่อะไรเลยกลายเป็นอีกคนนึงเลยครับอยากให้ทุกคนมีเวลาสักนิดนึงมาปล่อยดอกดาวรวยกันเนี่ยครับถึงจะร้อนนิดหน่อยนะครับแต่ได้บุญมากเลยครับแบบสบายใจครับกลับบ้านไปแล้วสบายใจมากเลยครับก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าท่านก็มีวิริยะอุตสาหะอดทนดีนะฮะเหมือนอย่างผมที่มาวันนี้ผมก็ด้วยใจศรัทธาก็คือว่าถึงจะร้อนลำบากหรือยังไงก็รู้สึกเหมือนไม่ร้อน เพราะว่าเราจิตเราอยู่ตรงมุ่งมั่นตรงเคารพนับถือนะของพระธุดงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมก็คิดว่าต่อไปถ้าอาจจะมีกิจกรรมของพระธุดงค์อย่างนี้อีกก็อาจจะติดตามแล้วก็อาจจะไปต้อนรับนะฮะรู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็แบบซาบซึ้งน้ำตาจะไหลไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้ครับมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกหรือเปล่าครับดีใจมากๆเลยครับถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายผมคงไม่มีโอกาสได้มาทำแบบนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้รู้จักบุญใหญ่แบบนี้ครับแล้วก็ความรู้สึกดีๆแบบนี้คงจะไม่มีครับโอ้โหเหลืองอร่ามทั่วนะทั่วเรียกว่าทั่วสนนทุกๆสนนและญาติโยมก็มาต้อนรับอุณาฝาข้างรู้สึกว่าปิติแล้วก็เส้นทางที่ผ่านหน้าบ้านผมด้วยเกิดมาเป็นชีวิต80นะก็เพิ่งเจอนี่แล้วก็ดีใจที่ว่าศาสนาเราจะได้สืบ
ให้ลูกหลานได้สืบต่อไปทั่วชีวิตจะหาไม่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำแบบนี้ก็อาจจะศาสนาอาจจะไม่ยาววันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะคือว่าจะไปธุระที่อื่นพอผ่านมาเห็นธงเขาก็ดีใจก็เลยเดินตามธงมาขับรถเดินตามธงมายันนี่เลยมาจากกรุงเทพนะฮะมีบุญค่ะเพราะว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะที่เนี่ยเพราะว่าผ่านมาเจอครั้งที่3แล้วตรงนี้คือว่าพระธุดงค์เนี่ยนะฮะแหมรู้สึกว่าเห็นธงก็ตามมาเลยนับดูวันที่ไงแล้วก็เลยตามเข้ามาเลยรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ดีใจกับเด็กๆที่เขาได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลซึ่งมันน้อยครั้งครับที่จะมีอย่างเงี้ยเขาจะได้เป็นแนวทางไปในอนาคตครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆจะห่างวัดเยอะไม่ค่อยจะเข้าวัดเข้าวาปีมงปีใหม่ก็ไม่ค่อยจะมันผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาถ้าทำอย่างนี้ได้ผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพุทธศาสนาเราครับตอนนี้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็เหมือนเงียบๆไปถ้าเกิดมีกิจกรรมตรงนี้บ่อยๆมันก็จะทำให้เราศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็เหมือนดังไปทั่วโลกแล้วก็มีคนนับถือเยอะๆมากศรัทธามากขึ้นค่ะไม่เคยเลยครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าผมก็นึกดีใจว่าโชคดีมากเลยครับมีความสุขความเจริญครับอยู่มา70กว่าปีไม่เคยเจอผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับเพิ่งเจอนี่แหละครับแล้วว่าโชคดีมากเลยครับแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาดึงใจชาวพุทธให้ขวนขวายมาสั่งสมบุญกับพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญตั้งแต่แรกทราบข่าวเมื่อแรกพบภาพเทวรถหลวงปู่ทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรงดงามตระการติดตามด้วยกองพันเนื้อนาบุญ 1,128 รูปในอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างามสร้างความปลื้มปีติในดวงใจนึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดมาผ่านพบพระพุทธศาสนาและได้โอกาสมาสั่งสมบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่หลอมรวมใจชาวพุทธไว้ด้วยกันมันปรับเพิ่มมันดีใจอ่ะครับดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนพุทธดีใจได้อยู่ในที่ได้อยู่ในประวัติพุทธศาสนาดีเห็นไม่ได้เห็นเฉพาะพระนะครับผมเห็นศรัทธาของคนที่เขาไม่ได้มาไม่ได้เป็นคนที่เฉพาะแถวนี้จากทั่วทุกสาธิตเลย I feel blessed to be here I you know when I came I didn't know that what I was actually getting intoBut no, it's I'm pleasantly surprised. I feel very blessed and honored. ก็ดีใจที่เราได้พอรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเผยแพร่พุทธศาสนาของเราเนี่ยไปได้อีกเมื่อต่างชาติหรือใครก็ตามได้เห็นภาพนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เกิดแรงจูงใจเขาได้เข้ามาเนี่ยศึกษาว่าพุทธศาสนามีอะไรที่แตกต่างกับศาสนาอื่นบ้างนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษสุดๆที่หลวงพ่อท่านได้จัดงานนี้ขึ้นมาฮะปลื้มมากค่ะแล้วก็จะมาทุกวันไม่ได้ขาดเลยค่ะThank you.
คยอ่ะแค่พระ100องค์ก็ใจไม่ค่อยดีแล้วคือว่าตื้นมากแล้วโหนี่ต้องเป็นพันองค์ไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆอ่ะภูมิใจอ่ะค่ะที่ได้มีโอกาสได้เห็นพระเยอะๆขนาดนี้อ่ะค่ะทั้งๆที่เราไม่มีโอกาสได้ไปหาท่านเลยอ่ะพูดตรงๆนะจากใจผมเกิดปิติมากเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่านานๆที่ว่าเห็นพระที่ว่าจำนวนหลักพันนะครับที่เราเห็นมาปุ๊บโอ้แบบปิติพูดไม่ออกเลยครับครับผมการที่ว่ารถติดนะครับรถติดเนี่ยปุ๊บเราติดเพื่อดูเกี่ยวกับบุญดีกับรถติดเพื่อไปดูกับพวกอุบัติเหตุใช่ไหมฮะผมว่าอย่างนี้ติดมันก็น่าปลื้มใส่นานแล้วเริ่มใส่มากกว่านะครับผมเป็นประวัติศาสตร์จริงๆที่มีพระธุดงค์ได้เดินผ่านหน้าโรงงานเรานะฮะเพราะว่าก็สร้างความปลาปลื้มให้แก่พนักงานของเราเป็นอย่างมากครับมีการแสดงเป็นรูปธรรมว่าพระสงฆ์ของเราเนี่ยก็มีวัดปฏิบัติที่สวยงามจริยธรรมทางกฎระเบียบข้อบังคับของพุทธศาสนานี่สวยงามทำให้ประชาชนซึ่งอาจจะเสื่อมถอยในด้านศรัทธาในด้านชื่อเสียงของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่ได้รับฟังข่าวที่ไม่ดีพอมาพบมาเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็อาจจะดึงใจของประชาชนหรือพุทธศาสนาที่เริ่มถอยห่างเนี่ยให้กลับเข้ามาเห็นวัดปฏิบัติว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ยังมีพระสงฆ์ดีๆที่มีวัดปฏิบัติสวยงามอย่างเช่นที่ได้แสดงออกได้ในวันนี้นะครับก็มีความภูมิใจครับพี่ว่าดอกไม้ที่ท่านเดินเหยียบเนี่ยคือบุญกุศลของเราที่เราจะเอาไปโปรยไว้ที่บ้านเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราควรจะเอาไว้รอบบ้านเราคือคุ้มครองป้องกันอันตรายของเราได้ค่ะการมีส่วนร่วมต้อนรับพระธุดงค์ด้วย2มือประนมพร้อมเปล่งเสียงสาธุการนับพันครั้งคือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูพระศาสนาแม้บุคคลเพียง1คนหากเกิดศรัทธาย่อมสร้างคุณประโยชน์ต่อพระศาสนานับอนันต์แต่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2556เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามาสั่งสมบุญบารมีได้อย่างต่อเนื่องสร้างการมีส่วนร่วมครั้งสำคัญของชาวพุทธทุกแห่งหนเพื่อการฟื้นฟูพระศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งดังย้อนยุคพุทธกาลจากการประสานใจเป็นหนึ่งของชาวพุทธทุกคนที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระธุดงค์แบบจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันอะไรแบบนี้ว่าท่านจะมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีใจค่ะแบบว่าเรามีบุญได้ต้อนรับท่านอะไรประมาณนี้ดีใจมากสำหรับหนูคิดว่าหนูได้บุญเยอะๆมากเปรียบเทียบไม่ได้หรอกพี่ความว่ามากสำหรับหนูคือมันมากอ่ะในชีวิตหนึ่งเราจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้ไม่มีกันบ่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ก็อยากจะให้มีอย่างนี้แบบตลอดน่ะเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็ยังดีอ่ะมันก็สมความรอคอยตื่นเต้นนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกปลับปลื้มอะค่ะที่เห็นทั้งพระที่ท่านเดินมาด้วยทางไกลนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มารอรับอะค่ะรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีแล้วก็คืออยากให้ได้รับผลบุญโดยทั่วกันนะคะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าจะมีอย่างเงี้ยค่ะพอมีอย่างนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะก็อยากให้มีต่อเนื่องไปทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะดีใจอะเหมือนแบบได้บุญไม่เคยรู้ไปทำบุญแล้วรู้ข่าวก็เลยนัดกันมาเอาดาวเรืองมาเหมือนชีวิตเจอแต่ปัญหาไงก็เลยมีความรู้สึกเหมือนดีใจอ่ะพอพาผ่านมาคนลุกได้พาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากที่ได้รับบุญวันนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกมีความสุขอยากให้มีความสุขแบบนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับผมจากย่างก้าวแรก
จนกระทั่งย่างก้าวมาถึงจุดพักค้างวันที่10วัดรางกำยานอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกลีบดอกดาวรวยที่ไม่ขาดสายยืนยันความมุ่งมั่นของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญและเป็นเครื่องยืนยันศรัทธาที่คงมั่นของชาวพุทธทุกถิ่นไทยประกาศให้โลกรับรู้ถึงความตั้งใจในการสานต่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพระศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูดังย้อนยุคพุทธกาลและนี่คือภารกิจที่ชาวพุทธทุกคนต้องร่วมประสานประกาศให้ชนทั้งโลกได้ประจักษ์ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยยกองค์การหมอตบันมาสีผมเตรียมมาตั้งกับทางคณะพระได้มาติดต่อผมไปบอกชาวบ้านแล้วก็ผมเอารถน้ำมาล้างถนนหนทางนี้คอยก่อนพระทดลองจะมาถึงผม2วันก็มาทำหน้าที่นี้กับชาวบ้านรวมกันทั้งหมดนะครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจจริงๆที่ได้เห็นพระทดลองพันกว่ารูปมาเหยียบในพื้นที่ตำบลมังกรสีของเราและตำบลใกล้เคียงผมเรียนว่าตำบลบางสีของเราหรือตำบลใกล้เคียงจะมีความสุขอนุโมทนากับกองทัพธรรมที่ได้ให้ธุดงค์มาจนถึงที่วัดขอให้พระธุดงค์ทั้ง 1,128 รูปและขอให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์และเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันธรรมชัยหรือทุดงธรรมชัยตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญอย่างมากเพราะถือว่านอกจากท่านปฏิบัติด้วยตัวท่านเองด้วยได้ท่านเองแล้วบุญที่เกิดจากตัวท่านเหล่านั้นยังเผยแผ่ไปให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาแม้กระทั่งการโปรยดอกไม้ดอกดาวรวยตรงนั้นส่วนหนึ่งเป็นการอนุโมทนาบุญไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพียงแค่เห็นจิตใจชื่นบานร่วมทำกิจกรรมทุกเรื่องทุกอย่างนี่คือบุญทั้งสิ้นยิ่งบุญเข้าถึงพระในตัวยิ่งมากมายมหาศาลนับเป็น1 2หรือนับประมาณไม่ได้เป็นบุญอย่างมากฉะนั้นเป็นตัวอย่างของโลกเลยว่าท่านทำตรงนี้คือหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นชายหน้าที่ของการเป็นนักบวชตรงนี้ท่านคำว่าพระธุดงค์ก็คือผู้ที่พยายามกำจัดปึกตนเพื่อกำจัดกิเลสให้เบาบางลงนะในส่วนของอาตมาเนี่ยพอใจอยากจะให้มีทั่วๆไปแล้วก็เรื่อยไปจะได้เป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกที่ยังไม่รู้เขาเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นจะได้รู้ที่รู้แล้วก็จะได้ช่วยกันส่งเสริมสร้างให้มากขึ้นเผยแผ่วิชาความรู้ทุกก้าวที่ย่ำประกาศธรรมชัยด้วยศรัทธาที่มั่นคงเพื่อย้ำให้โลกรับรู้มโนปณิธานพระผู้ปราบมารด้วยปณิธานของลูกหลานหลวงปู่ที่พร้อมทุ่มสุดใจเพื่อก้าวสู่วันฉลองชัยอย่างสมภาคภูมิ